วัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการโหนพลิกชีวิตนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กุมภาพันธ์2555นะครับเริ่มต้นรายการกับผมก่อนนะฮะจอมยุ่งนะครับอยู่ดูแลคุณผู้ชมกันไปกับรายการของเรานะฮะโหนพลิกชีวิตรายการดีๆที่จะช่วยพลิกชีวิตคนไทยด้วยกันนะครับด้วยคอนเซปต์ของรายการคือคนไทยเราจะไม่ทิ้งกันโดยพี่ตุ๊กตาอุบลวันบุญรอดนั่นเองนะฮะรายการของเรานะครับจะมาพบกับคุณผู้ชมนะฮะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะเวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับด้วยอาจารย์หัวหลากหลายท่านที่จะมาคอยอยู่ประจำนะฮะในแต่ละวันช่วยดูดวงชะตาของคุณฮะช่วยพลิกดวงชะตาของคุณจากร้ายให้ดีขึ้นนะฮะจากแย่ให้มันยอดนะฮะแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีต่างๆแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือคุณต้องบอกด้วยว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะฮะด้วยการส่ง SMS เข้ามาในรายการนั่นเองนะครับ4221995นะครับชื่อนามสกุลนะฮะวันนี้อยู่กับท่านอาจารย์โอมมหามนตราเพราะฉะนั้นชื่อนามสกุลนะฮะก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องราวที่คุณอยากจะทราบถามมาให้ละเอียดนะครับต้อนรับอาจารย์โอมมหามนตราของเราด้วยนะฮะวันนี้วันพฤหัสบดีสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับครับผมนะฮะก็เรียกว่าอยู่ท่านอาจารย์โอมเนาะอย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถถามมาได้เลยนะครับอยากจะรู้เรื่องไหนด้านไหนนะครับสอบถามมาอาจารย์โอมนี่สุดยอดมากๆเลยเพราะเรื่องราวของความรักถามมาเลยอาจารย์จัดให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะให้อาจารย์โอมดูในเรื่องของโงเฮงลักษณะต่างๆนะส่ง MMS มาได้นะฮะ4221550นะครับอยู่ที่มุมด้านล่างเลยนะฮะหน้าจอเรานะครับเนาะก็ขอให้เป็นรูปภาพที่ชัดเจนหน่อยนะฮะอย่าถ่ายในมุมมืดหรืออะไรเดี๋ยวบางทีมันเห็นหน้าไม่ชัดเนาะอาจารย์อาจจะดูให้ไม่ได้แล้วก็จะเรียกว่าเป็นการเสียประโยชน์ของคุณเองอีกอย่างหนึ่งนะครับห้ามถ่ายรูปแก้มป่องแล้วเอานิ้วจิ้มแก้มมาโอ้ยเนี่ยมันจะทำให้ดูแล้วเหมือนกันทุกคนครับนานๆผมเห็นรูปแอปแบลใช่ไหมอาจารย์ใช่ถ้าอย่างนั้นมาคือจะไม่เห็นเป็นลักษณะหน้าที่แท้จริงของเราอาจารย์ครับใช่นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกข้อความนะทั้ง MMS แล้วก็ SMS เนี่ยจะได้รายได้มา1.5 บาทนะฮะช่วยเหลือเคสของเราด้วยซึ่งเดือนนี้ก็อย่างที่พี่ตุ๊กตาบอกไว้นะฮะเป็นเรื่องราวของความรักนะฮะหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งเรื่องราวของคุณตาคุณยายที่รักกันนะฮะความรักของคนตาดีคนตาบอดเรื่องราวของคุณตาคุณหลานคุณยายที่อยู่อย่างเป็นครอบครัวด้วยนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ช่วงท้ายรายการของเรากับคนไทยไม่ทิ้งกันด้วยนั่นเองนะฮะก็วันนี้อยู่กันในรายการก็สามารถดูดวงกันได้ตลอดแล้วก็ส่งข้อความมาได้ตลอดด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนนี้นะฮะก็จะมีของรางวัลมากมายซึ่งวันนี้อาจารย์โอมเอามาเพิ่มให้ด้วยใช่ครับนะครับวันนี้เป็นมนตรามหายันนะฮะเป็นกำไรมนตรามหายันนะฮะขอให้กล้องจับไปนิดนึงครับครับนะฮะสีเงินต้องดูตามรูปของกำไรยันนะฮะมนตรามหายันนี่เป็นกำไรที่เป็นเนื้อเงินแท้ครับอาจารย์ครับนะครับจะเอาอ่ะไม่ได้มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีพี่ตุ๊กตาด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะครับผมนะฮะจะเอาอ่ะมันไม่เหมือนที่มีอ่ะคือต้องเท้าความนิดนึงครับอาจารย์ครับสืบเนื่องจากนะครับบางท่านเนี่ยใส่กำไรอย่างหนึ่งคือได้เรื่องของเสน่ห์เมตตาอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เรื่องของเงินทองนะครับบอกโหมีอะไรมาที่มันทูอินวันแชมพูก็มีผสมครีมนวดผมเลยแม้แต่บางท่านที่อยากจะได้กำไรเงินทองที่ทางผมมอบให้กับรายการไปนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะให้มีพลังทั้งสองอย่างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงกำไรมนตรามหายันเนี่ยขอให้ดูกำไรข้างหน้าก่อนนะฮะมนตรามหาเสน่ห์ที่ผมมอบให้ทางรายการไว้ส่วนหนึ่งเหลืออีกจำนวนร้อยแล้วนะครับในจำนวนนี้เนี่ยเพื่อเป็นกรณีพิเศษว่าหลายๆท่านรู้สึกมีเสียงเรียกร้องมาจากทีมงานนะครับบอกว่าไงนะบอกว่าอยากจะให้มีทั้งเสน่ห์และมีทั้งเงินทองอยู่ในวงเดียวกันทำไมคุณผู้ชมงกล่ะคะในเมื่อหนูตุ๊กตายังซื้อเสน่ห์และเงินทองแยกกันเลยอะ ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเป็นกรณีพิเศษนี้ต้องบอกว่าครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวสำหรับผลทึกชีวิตเนี่ยนะครับกำไรมนตรามหาเสน่ห์ที่วางอยู่ด้านหน้าผมนะจำนวนเกือบจะ10 วงเนี่ยนะครับผมจะปลุกเสกให้มีเรื่องของเงินทองใส่พลังของสมบัติจักรพรรดิเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่บูชากำไรยันชุดนี้ก็จะได้ทั้งเรื่องของเงินทองแล้วก็เสน่ห์นะครับก็หลังจากที่จบรายการนี้แล้วเนี่ยก็จะโทรมาภายใน10 นาทีหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านนะครับรีบๆเลยมีภายใน10 นาทีได้หรอเป็นนาทีทองนาทีทองในช่วงกำไรทองอันนี้ผมจะโดนเขาตำหนิทุกคนเลยว่าลอกเรียนเขาอ๋อไม่ในรายการยังไม่เป็นไรค่ะอาจารย์นะครับอันนี้ด้วยเหตุประการนี้ผมจริงอะหลังจากนี้ไปเนี่ยวันนี้เริ่มอะไรผมจะเอากำไรมนตรามหายันทำจากเนื้อเงินแท้ที่เอามาให้มอบให้วันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งยันที่เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องของเงินทองนะครับเรื่องของเสน่ห์เมตตา
ถ้าท่านที่เรียกว่าได้ไปบูชาแล้วเนี่ยต้องเก็บไว้ดีนะเพราะว่าวงเดียวครบเครื่องทุกอย่างท่านเป็นเรื่องเงินแท้นะครับแล้วคนที่ซื้อก่อนหน้านี้2อันแล้วทำไงอ่ะก็ใส่ไว้นี่เอางี้แล้วกันเพื่อความเสมอภาคนะครับท่านที่บูชากำไรยันไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนตรามหาเสน่ห์หรือว่าสมบัติจักรพรรดิก็แล้วแต่ด้วยธรรมดาเนี่ยถ้าผมยังมีชีวิตอยู่นะถ้าเจอหน้าผมนะเข้ามาบอกอาจารย์หนูมีด้านหนึ่งผมมีด้านหนึ่งขอเสกอีกด้านหนึ่งให้ครบเครื่องได้ไม่ต้องห่วงแล้วถ้ามี2ด้านแล้วทำไงมี2ด้านแล้วนี่ก็ครบแล้วนี่ก็ครบแล้วนี่เอาอะไรล่ะก็ครบแล้วนี่นะครับแต่ไม่เหมือนอนูน่ะก็บูชาเพิ่มสิไม่ต้องห่วงครับยังไงผมยังมีชีวิตอยู่นะครับเจอกันเนี่ยให้เสกให้มีครบเครื่องได้ทั้งสองด้านนะครับก็ติดตามกันได้ครับวันนี้ใครที่ส่งข้อความมามากที่สุดนะฮะเช่นเดิมนะครับอาจารย์โอมอบให้นะฮะในการสิทธิ์ดูดวงอาจารย์นะครับครึ่งชั่วโมงนะฮะมูลค่า 1,500 บาทเต็มๆไปเลยนะฮะอยากจะถามอะไรก็ถามได้เต็มที่อย่าลืมบางคนตื่นเต้นจดไว้ก่อนนะฮะเตรียมตัวก่อนที่จะไปเจอท่านอาจารย์นะครับซึ่งวันนี้เรายังไม่รู้นะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีถูกก็รอลุ้นกันไปนะครับค่ะแล้วก็ยังมีของรางวัลประจำเดือนนี้อีกเยอะเลยที่รอแจกอยู่เยอะมากนี่อาจารย์ยักษ์ยังไม่ได้มานะคะอาจารย์ยักษ์มาเดี๋ยวจะจัดหนักครับพรุ่งนี้น่าจะเหนื่อยเลยนะฮะตอนนี้ที่มีอยู่จะมีทั้งพระราหูนะครับจากอาจารย์อธิวโรศีตุลานะครับมีในส่วนของกำไรนะฮะมามนตรามหายันนะครับจากอาจารย์โอมจากอาจารย์โอมนะครับมีองค์ปฐมังนะฮะจากอาจารย์โอมเช่นกันนะครับอันนี้อาจารย์โอมบอกว่ามนต์สารนี่รวบรวม10ปีแล้วผมจะบอกว่าองค์ปฐมังมหามนตรานี้เป็นวัตถุมงคลนะครับที่ใช้ได้ครบเครื่องทุกด้านนะครับไม่เชื่อค่ะลองมาถ้าเกิดว่านี่นะครับองค์ปฐมังมหามนตรานะครับบูชา 7,000 บาทนะครับผมมอบให้ท่านผู้ชมฟรีๆท่านที่ไม่ว่ารางวัลที่เท่าไหร่เดี๋ยวรู้อีกทีว่าใครจะได้ยังไม่บอกรางวัลที่เท่าไหร่แต่ว่ามีอยู่5รางวัลที่จะให้ครับนะฮะก็จะสุ่มกันดูนะฮะมูลค่า 7,000 บาทเลยเหรอคะ 7,000 เลยครับใช่ครับบูชา 7,000 นะฮะใช่นะฮะนี่ได้ฟรีนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติคุณตุ๊กตาจัดเป็นแพ็คเกจว่าท่านที่ได้กำไรมูลค่า 3,000 บาทไปด้วยเนี่ยแค่2ชิ้นนี้ก็10,000แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูรายการของคลิกชีวิตเนี่ยไฮโซนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่มูลค่า 10,000 แต่ว่าคุณได้ทำบุญด้วยนะฮะเรียกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะฮะก็อย่างยังมีอีกนะฮะในส่วนของพระสังฆจายนะฮะก็เรียกว่าเป็นองค์สีเขียวตรงนี้นะฮะบูชาไปก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องราวของเงินทองต่างๆนะฮะการมีกินมีใช้อย่างไม่ขาดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมีพระประธานพรด้วยนี่พระพุทธรูปปางประธานพรนี่จากคุณพ่อพี่ตุ๊กตามอบให้ของเก่าเลยนะฮะมาจากที่หิ้งเลยค่ะครับผมบูชาจากหิ้งลงมาเลยนะครับมีในส่วนของเป็นหลวงพ่อโสธรด้วยหลวงพ่อโสธรนะคะอันนี้ก็เก่ามากแล้วก็ไม่มีแล้วด้วยนะคะครับนะฮะมีหลวงพ่อเปิ่นนะฮะนะฮะมีฮะองค์เล็กๆนี่นะครับสังฆจายไม่ใช่เล็กๆนี่พระสังฆาชัยบอกไปแล้วไม่ค่ะรอเขาบอกไปแล้วหลวงพ่อเปิดแล้วก็มีองค์ใหญ่ด้วยข้างหลังนะฮะจากอาจารย์แบงค์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันไหนคะนี่ครับองค์สีเรืองอ๋อหลวงพ่อสุนทรจากอาจารย์แบงค์สูงกับรูปจากอาจารย์มงกุฎมงกุฎสีนันค่ะเยอะมากเลยเราก็สับสนในทุกวันนะฮะใช่ของเยอะอยากแจกผมแนะนำว่ารายการเราคนมีต้มหมูบูชานะฮะมาวางแล้วก็สามารถที่จะจัดเซตเลยเดือนนึงนี่ทำมาจะครบโต๊ะหมูนะหมู7หมู9นี่มาตั้งไม่คืออาจารย์แต่ละคนน่ารักมากเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรายการเดียวคือถ้าเราจะนำสิ่งของอย่างอื่นมาให้คุณผู้ชมเนี่ยเราก็ไม่รู้อย่างรายการเราอ่ะมีนักพยากรณ์แล้วก็เรามีความเชื่อในเรื่องของธรรมะที่ดีธรรมะที่เป็นสายขาวย้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเอาอย่างอื่นมาแจกเนี่ยเป็นไปไม่ได้และสิ่งนึงที่ทางรายการรู้สึกว่าจะตอบแทนคุณผู้ชมได้ในความเมตตาที่คุณผู้ชมมีให้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือจากทุกที่เท่าที่เราจะหาให้ได้เพื่อคุณผู้ชมถูกต้องครับถ้าให้อย่างอื่นทุกตาคิดว่ามีเงินซื้อได้แต่สิ่งเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่ทางรายการแจกเงินซื้อไม่ได้ครับผมนะฮะก็เรียกว่าเป็นกุศลจิตนะฮะที่มามอบให้กันนะครับเรื่องนี้ดีเนาะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปอะไรจ๊ะเคสประจำรายการของเราเดือนนี้นะคะซึ่งเป็นความรักนะคะของคุณตาคุณยายที่ตาบอดครับต้องรบกวนค่ะเพราะว่าจะต้องมาในวันพฤหัสหน้าโอ้ฮะซึ่งอาจารย์โอมเนี่ยก็จะได้แต่งงานพอดีพฤหัสหน้าไอ้พฤหัสที่จะถึงนี้ปะพฤหัสที่ถึงนี้ก็คือวันที่16 16ครับซึ่งเราจะให้อาจารย์โอมพักผ่อนหลังแต่งงานวันเดือนท้ายวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะฮะถูกค่ะเราจะให้อาจารย์โอมอยู่ในห้องหอไม่ต้องออกจากห้องหอค่ะตามธรรมเนียมประเพณีแต่ถึงเวลาอายเพราะวันที่14เราต้องไปงานอาจารย์อยู่แล้วครับช่วงนี้นะครับผมต้องบอกกันว่า
รู้สึกขอบคุณทีมงานมากจะมีนะครับช่วงพักเบรกจะมีน้ำเปล่ามีอะไรมาให้เสมอเลยนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ขอเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะฮะถอยลวกสักสี่ห้าใบจะโดบแต่ตอนนี้เลยฮะก็เคยถามแล้วคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาโสมเกาหลีมาสิครับเอาโสมซังซีคือต้องเตรียมงานเยอะทั้งอ๋อแก้ข่าวนิดนึงคือเราอ่ะจะถามว่าจะโอบตลอดว่าคือวิทยากรแต่ละท่านที่มาในหนทุกชีวิตเนี่ยเราอาจจะมีเงินให้น้อยเราอาจจะแบบไม่มีอะไรให้เพราะว่ารายการเราเป็นการกุศลเนาะแต่เราจะแบบดูแลอย่างดีแล้วทุกครั้งที่ถามคืออาจารย์อมจะบอกว่าไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่านะคะก็พอไม่บอกอะคะจะได้เตรียมพวกแบรนด์พวกรังนกพวกไข่ลวกพวกแบบว่าก็นี่ฮะก็ทราบแล้วนี่ครับป่าเตรียมนะฮะณบัดนั้นก็ไม่เป็นไรครับคงมีความจำเป็นใช้อีกแค่สัปดาห์เดียวเดียวนะในช่องเตรียมงานสัปดาห์เดียวเนาะใช่ครับหนูไม่ชอบอาจารย์เลยทำไมต้องแต่งคือนางอิจฉาครับอาจารย์ครับปล่อยนางเลยครับดูดวงประจำสัปดาห์ดีกว่าอาจารย์ครับแล้วแต่วาเลนไทน์อ่ะดูดวงประจำสัปดาห์ดีกว่าครับคุณผู้ชมอยากรู้เลยฮะพวกเราเสมอภาคถ้าไปในงานแล้วนะครับไปจัดรายการมัดมือชกที่นั่นก็ได้ครับไม่เอามัดมือมั่นเหรอไม่มัดมือชกให้อาจารย์ลุ้นให้ว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเจอไหมเชื่อฉันนะถ้าเกี่ยวดีของคนวัยทีจากที่ฉันทำผลพลิกชีวิตมาคุณน้องกี่อาทิตย์เราไม่เคยมีเลยนะวันอาทิตย์ไม่มีเรื่องความรักแน่แน่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะสัปดาห์นี้เป็นยังไงเริ่มเลยนะครับไอ้เรื่องเงินกับเรื่องงานจะวุ่นวายมากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับดูแล้วมีเรื่องของการเดินทางไปนู่นไปนี่ซะเยอะนะครับพรุ่งนี้ค่ะมารืนนี้ค่ะไปจันทบุรีระยองตราดจบมีเกณฑ์ว่าไปเพราะเหลืองงานแล้วไปกับคนเป็นหมู่คณะนะครับใช่ครับดูเหมือนกับว่าจะเดินทางจนเบื่อจนเหนื่อยเลยแม่นมากค่ะระมัดระวังการที่ว่ามีอาการบาดเจ็บจากข้อเท้านะครับจากเท้าเวลาลื่นล้มนะส่วนหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ครับเวลาที่ต้องเดินทางต้องเดินเท้าเดินเยอะๆไม่ต้องทำรายการแบบต่างจังหวัดได้จริงๆระวังอาการลื่นนิดนึงนะครับชอบปีนต้นไม้อ่ะครับดีอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่รออยู่พยายามมีเงินเก็บได้นะครับสมมติว่าช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าโอ้โหไม่เหลือเลยค่ะใช่แต่ว่าก่อนสัปดาห์นี้รู้สึกว่าหนีบไปได้นะครับดีใจด้วยว่าเรื่องเงินเนี่ยลองออกแต่ว่าระวังเรื่องสุขภาพนะครับแต่ดีอย่างครับคนที่เป็นคนรักคนที่เป็นคนที่เราชอบพอเนี่ยจะให้กำลังใจดีอยู่นะครับความรักถือว่าเสมอนะครับไม่ดีแต่ก็ไม่แย่นะครับและไอ้คนที่ไม่มีมันก็ไม่ดีแล้วก็ไม่แย่ด้วยใช่ไหมคะคนที่ไม่มีก็เดินทางต่อไปขอบคุณทำงานนะครับมันจะมีไหมครับก็ไม่มีใช่ไหมครับเดินทางต่อไปเรื่อยๆก่อนครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับเป็นวันที่ตัวท่านเองเนี่ยจะมุงานหนักนะครับปกติคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับเคยเห็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนะครับบอบบางนะครับแต่ช่วงสัปดาห์นี้ไม่เกี่ยวกับแก่ใช่ไหมคะมีบ้างแต่ว่าสัปดาห์นี้รู้สึกมีความมีน้ำอดน้ำทนขึ้นมาฮึดสู้นะครับท่านคนที่เป็นลูกน้องนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่รอเรื่องของการได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญนะที่ผ่านมาเขาอาจจะมองว่าเราเนี่ยไม่ค่อยสู้งานนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีโอกาสนะครับว่าท่านจะได้รับการพิสูจน์นะครับตนเองด้วยการมอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้นะครับถามว่าได้งานชิ้นใหญ่แล้วทำยังไงดวงบอกว่าท่านเนี่ยพยายามปรึกษาหารือกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ทางบ้านนะครับแม้แต่ท่านที่ทำกิจการส่วนตัวเนี่ยนะครับเวลาจะลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้ท่านเกิดวันจันทร์เนี่ยอย่าลืมนะครับเขาบอกว่าผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับขอคำแนะนำจะดีมากนะครับเรื่องของความรักนะครับความรักท่านที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะรู้สึกจืดชืดไปนิดนึงคือคล้ายกับว่าไม่เหมือนตอนที่คบใหม่ๆนะฮะรู้สึกว่ามีอะไรที่จืดๆจางๆนะครับบังเอิญมันคล่อมอยู่ในช่วงวาเลนไทน์ซะด้วยเพราะฉะนั้นพอใกล้วาเลนไทน์วันอังคารขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มาชดเก่งนะครับก็จำเป็นจะต้องแบบว่าเติมความหวานให้กันหน่อยฝ่ายนี้ทีมงานได้นำเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อหนึ่งมาแล้วนะครับประชดประชันเก่งกันจริงๆไม่สามารถพูดได้เพื่อความสบายใจนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารดีกว่านะครับท่านเกิดในวันอังคารครับเป็นช่วงที่สัปดาห์นี้นะครับตัวท่านเองเนี่ยจะได้ริเริ่มทำโครงการใหม่โครงการหนึ่งนะครับซึ่งโครงการนี้ดูเหมือนกับว่าท่านเนี่ยจะต้องใช้คอนเนคชันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช้คอนเนคชันเนี่ยท่านเนี่ยจำเป็นจะต้องดึงเงินของท่านมาใช้ในงานเองเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างทุกตามสัมพันธ์ดีเนี่ยผูกมิตรกับคนเข้าไว้พยายามยืมเงินคนเข้าไว้ผูกมิตรไว้เขาจะช่วยฟรีเลยไม่ต้องยืมอย่างเงี้ยนะเขาจะรู้สึกว่าคนนี้น่ารักน่าเอ็นดูนะครับมาช่วยเคสแถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยลุงป้าน้าอาช่วยด้วยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีลูกน้องคนที่เกิดวันอังคารให้ไปเรียกว่า
อดอ้อนนะครับเดี๋ยวคนชาวบ้านแถวนั้นช่วยนะครับแล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะครับว่าหน้าที่ที่ท่านได้รับผิดชอบเนี่ยนะครับจะทำให้ท่านเนี่ยมีเครดิตขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านจะต้องระมัดระวังตัวเองว่าทำอะไรเนี่ยจะไปทุ่มเทมากจนล้มป่วยนะครับเพราะนั้นคนบางคนต้องเผาๆลงนะอย่าไปขยันมากนะฮะท่านที่เกิดในวันพุธครับพุธช่วงสัปดาห์นี้นะครับคิดแต่เรื่องเงินทองนะครับคิดแต่เรื่องว่าจะเอาเงินที่ไหนดีเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนพี่น้องนะครับในกลุ่มเนี่ยเคยไหมครับไปซื้อของกันหลายๆคนอย่าให้คนวันพุธเป็นคนต่อรองราคาบางคนแบบดันๆเพื่อนไปต่อรองราคาเพราะคนที่เกิดในวันพุธช่วงสัปดาห์นี้ซื้อของแพงหมดเลยเพราะฉะนั้นในทางกลับกันท่านที่เกิดวันพุธถ้าท่านรู้ตัวว่าเราเกิดวันพุธไปให้คนอื่นนะครับช่วยคนวันอาทิตย์เนี่ยต่อของดีนะครับช่วงสัปดาห์นี้พอคือตัวเองเนี่ยตัวเองนี่ก็หวงเงินตัวเองอยู่แล้วหรือเปล่าจ๊ะนะครับถ้าหากว่าให้ไปต่อรองให้คนเกิดวันพุธเนี่ยนะครับมีโอกาสนะโอ้โหต่อซะจนแม่ค้าเพลียเลยนะครับก็สามารถที่จะได้ของดีราคาถูกนะครับเรื่องของความรักนะครับคนเกิดในวันพุธช่วงสัปดาห์นี้หวานแหววดีเหลือเกินนะครับมีโอกาสนะครับข้ามค่ะมีโอกาสที่จะเสียเงินทำไมอ่ะเสียเงินเลี้ยงแฟนเยอะมากที่สุดนะครับก็ถือว่าปีละครั้งเดียวนะครับก็จะปีเช้าครับเป็นเรื่องธรรมดาของเขาครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสต่อไปเลยนะครับอารมณ์เสียวันพฤหัสนี้นะครับโอ้ช่วงสัปดาห์นี้นี่ทำไมคะคือคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องถอนหายใจนิดนึงทำไมครับอาจารย์คือบางทีอ่ะคนที่มีบุตรหลานเกิดวันพฤหัสเนี่ยต้องนึกถึงที่วาเลนไทน์เขาบอกมักจะมีอะไรที่เหมือนกับวัยรุ่นน่ะไม่ชอบมาพากลน่ะไปเที่ยวแล้วมีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าโอ้โหผู้ใหญ่ต้องดูแลเป็นพิเศษคนมันเบื่อรหัสเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะตัวเองจะรู้สึกว่าสงสัยวาเลนไทน์เนี่ยต้องมีอะไรที่คึกคานองหน่อยต้องเผาลงนะครับก็เผาลงแล้วก็ผมอยากให้ท่านที่มีบุตรหลานเกิดเพื่อรหัสนะครับให้อยู่ในสายตาให้เยอะนะครับอบรมนะครับท่านที่เกิดมาพฤหัสเองก็ต้องรู้สึกว่าเราจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดมาพฤหัสช่วงวาเลนไทน์นี้มันจะคล่อมวันวาเลนไทน์พอดีเนี่ยก็ต้องเตือนตัวเองให้เยอะนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งนะครับคือคนที่เป็นเรียกว่าคนที่เป็นน้องนุ่งของท่านคนที่เป็นญาติของท่านเนี่ยจะคอยให้ความช่วยเหลือดีเวลาที่ท่านมีอะไรฉุกเฉินท่านมีอะไรที่จะต้องขอคำปรึกษานะครับคนเกิดในวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับศุกร์นี่นะครับเขาเป็นพวกที่เวลาทำอะไรแล้วมั่นใจมากเป็นพิเศษนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้จะเขาเรียกนะภาษาวิทยาเรียกดิสแตกนะฮะเวลาที่โรคส่วนตัวโรคส่วนตัวสูงเวลาที่ทำอะไรแล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้มาอาจจะพูดแล้วไม่ค่อยจะเชื่อแต่เขาจะนิ่งเงียบเขาจะดื้อเงียบเขาจะมีความรู้สึกว่าพูดไปแล้วเราก็เป็นคนไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ปฏิเสธนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังว่าจะเปิดใจคนที่เกิดในวันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้นะครับต้องค่อยๆเรียกว่าตะล่อมชักแม่น้ำทำห้าค่อยๆพูดนะครับไอ้นั่นไอ้นี่อย่างนั้นอย่างนี้ไปถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะไปสารภาพรักกับคนที่เกิดในวันศุกร์ช่วงสัปดาห์นี้เหนื่อยหน่อยนะครับต้องอ้อมๆคอมๆอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพูดรอสัปดาห์หน้าดีกว่าจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับอย่าไปใช้กำลังนะครับก็ให้ใช้วาจาใช้เหตุผลที่ดีนะครับที่พูดนี้ไม่ได้เป็นการชี้โป่งให้กระรอกแต่อย่างใดถูกต้องนะคะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับช่วงของสัปดาห์นี้ตัวท่านเองนะครับจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมนุ่มลึกขึ้นมานะครับเป็นไปได้นะครับว่าท่านที่เกิดมีแฟนนะครับที่เกิดในวันเสาร์แล้วคาดหวังว่าช่วงสัปดาห์นี้เขาจะเป็นหลีปากสักอย่างออกมาหรือว่าจะทำอะไรที่ปุ๊บป้าได้ดั่งใจเนี่ยไม่ครับเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็ปากแข็งคือคนละอาการกับวันศุกร์วันศุกร์เขาจะเหมือนกับว่าดื้อเงียบแต่วันเสาร์เขาจะเฉยชาเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีคนนักเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยเราอ่ะต้องเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาเขานะครับถ้าเราจะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกน้องที่เกิดในวันเสาร์ก็แล้วแต่ต้องพยายามใช้ความพยายามแล้วก็เรียกว่าทำให้เขารู้สึกว่าแอคทีฟขึ้นมาคุณจึงจะสำเร็จครับค่ะนี่ก็เป็นดวงนะคะทั้งตลอด1สัปดาห์หน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าวันอาจารย์องค์ก็อย่าลืมค่ะส่งมาได้หมดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าอะไรเป็นพิเศษคือวันเดือนปีเกิดแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะทราบได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์องค์ช่วยดู MMS หน่อยได้ไหมคะวันนี้ภาพชัดไหมคะอาจารย์องค์ได้ไหมอาจารย์ครับได้ครับคนวันนี้นะครับเป็นคนที่น้อยใจนิดนึงแบ๊วเชียวที่น้อยใจนิดนึงนะครับเห็นลักษณะที่ว่า
ทำหน้ายิ้มยิ้มอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาที่ยิ้มแหละมุมปากจะชัดขึ้นไปนิดนึงนะครับเวลาทำอะไรเนี่ยต้องรู้นะครับว่าคนที่เขาอะฟังเราอยู่หรือว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราอยู่เขาอาจจะไม่รู้สิ่งที่อยู่ภายในใจเราเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องการสื่อสารครับเวลาที่คุณรู้สึกยังไงแล้วชีวิตคุณจะราบรื่นขึ้นนะครับลักษณะมีความรั้นอยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะครับคนแบบนี้แหละที่เป็นคนลักษณะที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเขาเรียกดื้อเงียบเวลาทำอะไรเนี่ยผมขอแนะนำข้อเดียวเลยนะครับว่าพยายามถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะถ่ายทอดสื่อสารนะแล้วคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะครับใช่แล้วค่ะขอบคุณคุณกันธีรานะคะขอบคุณพี่อนุชาด้วยอันนี้เป็นแฟนวิทยุของตุ๊กตาด้วยพี่อนุชาตอนตุ๊กตาไปจัด5ทุ่มถึงตีหนึ่งนี่ก็ตามไปฟังครับนะคะทุกวันนี้เปลี่ยนเวลาจัดแล้วเผื่อแฟนๆอยากตามไปฟังนะคะคิดว่าจะไม่นอนนะคะยังมีงานหลังตีหนึ่งจะรับนะคะอะไรครับไปอยู่ไหนจะไปล้างป่าช้าฮะนี่ก็หอดชีวิตอย่างเดียวเลยนะครับดูแล้วทำไมอาจารย์รู้อะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงดุเดือดไหมเป็นไงอาจารย์เขามีรายการของเขานะรายการมัดมือโชว์โชว์จานเป็นไงบ้างครับมันไหมต้องถามคุณผู้ชมตุ๊กตานามันอยู่แล้วแกล้งคนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ประเสริฐที่สุดก็ชอบอยู่แล้วเรื่องนี้ในชีวิตนี่ฮะมันเป็นวิธีระบายออกแต่ว่าทำรายการนั้นก็เพื่อเอาเงินมาทำรายการนี้ไงจริงๆตุ๊กตาเป็นคนเรียบร้อยไม่ใช่คนบู๊อะไรอย่างนั้นเลยไม่ใช่คนเรียบร้อยค่ะบอกเลยครับเรียบร้อยไปนานแล้วไม่ใช่เรียบร้อยแต่เป็นคนทำเพื่อผลพิชีวิตครับแต่ทำเพื่อผลพิชีวิตจริงๆค่ะเป็นคนที่อะไรนะอะไรเขาจะคุยเรื่องรายการนี่เมาส์กันอยู่ใจเย็นอย่าลืมติดตามนะคะทุกวันพุธนะคะบ่ายโมงนะคะเอาเงินมาทำรายการนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงคือรายการนั้นน่ะชัดเจนไปเลยว่าต้องได้ในสิ่งที่ไม่ได้ในสิ่งที่พิธีกรต้องการถูกถ้าไม่ได้พิธีกรก็ตามนั้นแหละชีวิตจริงฉันไม่ได้ฉันต้องขอแก้ในรายการแหละติดตามเขาจะมีอะไรแปลกๆเราจะแบบแขกรับเชิญกลัวอะไรแล้วก็นำสิ่งนั้นมาลองไปดูไม่มีแขกรับเชิญคนไหนกลัวผู้ชายเลยอ่ะถ้ามีผมก็คงได้ไปแล้วแหละจูแต่พี่ชินอยู่อยู่แล้วไงผมจะไปทำไมล่ะพี่ชินนั่งนิ่งเลยเวลาดูกันหน่อยนะครับดูกันนิดนึงนะฮะว่าวันนี้นะฮะที่คุณพรก่อนแล้วกันนะครับมาคนแรกเลยค่ะ19พฤษภาคม2503วันพฤหัสปีชวดนะฮะขอถามเรื่องเนื้อคู่โชคลาภสุขภาพปีนี้จะดีไหมครับอาจารย์ครับครับเรื่องของที่ดีที่สุดเลยอ่ะดูเหมือนจะเป็นโชคลาภนะดวงของคุณพรช่วงปีนี้เนี่ยโดดเด่นเหลือเกินแต่ว่ามีข้อแม้ครับคุณพรเนี่ยมีแฟนแล้วยังต้องถามก่อนถ้าคุณมีแฟนเนี่ยคุณต้องให้แฟนเนี่ยเป็นคนช่วยในการเสี่ยงโชคช่วยเวลาเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับคือยืมมือเนี่ยเขาจับมือแล้วก็หยิบให้หน่อยแบบนี้จะโผล่ฉลอกมากกว่านะครับสุขภาพของคุณระวังปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสายตาสายตาคุณมีโอกาสที่จะล้านะครับตลอดปีเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องใช้สมาธินะครับใช้การเพ่งจ้องเยอะเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่ว่าล้าง่ายกว่าชาวบ้านเขานะครับเรื่องของสิ่งที่ผมให้ความระมัดระวังคือเรื่องของความรักครับคนที่ไม่ค่อยจะซื่อสัตย์มักจะเข้ามาหรือว่าเขาเรียกหมาหยอกไก่เป็นสุภาษิตไทยซึ่งยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะตัดสินใจลงตัวนะครับค่ะต่อมานะคะมาที่คุณฟ้าใสค่ะเกิดวันที่13มกราคม2519นะคะปัจจุบันอายุ36แล้วลักษณะเนื้อคู่จะเป็นยังไงบ้างคะคุณฟ้าใสนะครับเนื้อคู่ของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวขาวๆนะครับเวลาคุณเจอผิวขาวแล้วจะไม่ใช่ผู้ชายที่สูงใหญ่ครับเป็นคนร่างเล็กๆนั่นแหละแบบมาตรฐานชายไทยเนี่ยถ้าเกิดจอมยุ่งยืนเนี่ยก็จะใกล้เคียงนิดนึงนะแต่ว่าผมขาดไปหลายเซนเลยขาดไปหลายเซนเลยลักษณะอย่างเงี้ยเอางี้ดูจอมยุ่งเข้าไว้ถ้ากล้องโพสต์นี่ก็จะเห็นนี่คือเนี่ยของคุณฟ้าใสต้องล็อกสเปคไว้ประมาณนี้นะครับดีฮะคุณฟ้าใสโสดอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคุณฟ้าใสเนี่ยจะเจอคนที่รู้สึกว่าดีกว่าผมอ่ะพอพูดจาแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าคุณจะเจอคนที่รู้สึกเวลาพูดแล้วต้องไฝ่ใส่ตองเยอะนะเป็นเผื่อว่าเจอคนที่เข้ามาในช่วงเมษายนลักษณะคล้ายๆจอมยุ่งอย่างนี้นะฮะต้องเอาดวงเข้ามาถามอีกทีเอาร้อยหารเอาล้านถอดสแควร์รูทอีกทีนึงนะฮะเชื่อได้นะครับเอาเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะยังส่งมาได้นะคะสำหรับ SMS นะคะที่4221995ค่ะก็ส่งมาวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณอยากจะทราบอาจารย์โอมเนี่ยชำนาญมากเชี่ยวชาญมากในเรื่องของทำยังไงจะให้มีคนรักทำยังไงจะไม่ให้ผู้ใหญ่เมตตานะคะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ MMS ค่ะ4221550วันนี้ใครส่งมามากที่สุด1ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการดูดวงกับอาจารย์โอมนะครับมามูลค่า 1,500 บาทนี่คือครึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะถูกถามเลยถามอยากรู้เลยถามให้หมดเลยและที่สำคัญกำไรของเรายังมีอยู่นะใช่ครับอีก9วงด้วยกัน9วงด้วยกัน9วงสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพฤหัสหน้าเคสของเราที่เป็นทั้งคุณตาคุณยายที่ตาบอดแล้วก็หลานที่เก็บขยะนะคะ
ตอนนี้กำลังทำกันบ้านหนักมากเพราะว่านอกจากเงินที่เราจะต้องมอบให้เขาเนี่ยก็คือจะต้องมีสิ่งของต่างๆซึ่งที่บ้านเขาพังทุกอย่างเครื่องใช้ต่างๆนะครับจะได้เห็นจากในส่วนของเทปแล้วนะครับว่าเขานี่อยู่กันลำบากมากจริงนะฮะก็อยากจะให้ช่วยกันนิดนึงแต่ว่าเคสต่อไปที่จะไปถ่ายวันอาทิตย์นี้ก็น่าสงสารไม่แพ้กันเพราะว่าบอกคุณผู้ชมเลยว่าผลพิชิตหาอะไรที่มันต้องที่สุดถึงที่สุดจริงๆแขนก็ไม่มีด้วนเลยขาก็ด้วนนะคะแต่ร้อยพวงมาลัยได้เออนี่ปั่นจักรยานได้สุดยอดทำงานทุกอย่างเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแบบเห็นแล้วเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ครึ่งเขาเลยอะแล้วใครก็ตามที่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองทำงานอยู่รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังกับเจ้านายเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าสิ่งต่างๆคุณได้ดูนะคุณจะมีกำลังใจให้ตัวเองถูกต้องแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กับผลพลิกชีวิตค่ะ